องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีถวายพัดกาชาดสมบนาคุณชั้นที่สองชั้นที่สามและมอบเหรียญกาชาดสมบนาคุณชั้นที่สองชั้นที่สามประจำปี2559ถึง2565เป็นวันที่สองวันนี้เวลา 14:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์หอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในพิธีถวายพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่สองชั้นที่สามแด่พระสงฆ์และมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่สองชั้นที่สามแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยประจำปี2559ถึง2565ครั้งที่สองรวมจำนวน1640ราย